ส่วนคดีในส่วนของทั้งบิ๊กโจ้แล้วก็ทั้งบิ๊กต่อผบตรก็ต้องรอเกาะติดตามเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าใช่ไหมคะในส่วนของคดีบิ๊กโจ้เนี่ยก็เดินหน้าไปแล้วอันนี้เราพูดถึงในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งคนนอก3คนที่มีบิ๊กชิงนะคะและมีท่านวินัยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะก็มีการอัปเดตกันไปว่าก็มีความคืบหน้าสัปดาห์ที่แล้วเขาตกใจอ่ะเขาบอกคดีบิ๊กโจ๊กมีมูลอ่ะโอ้ยเป็นประเด็นท็อกออฟเดอะทาวน์กันน่าดูเลยว่ามีมูลไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเว็บพนันใช่นะครับแล้วจนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการไปถามทางท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะฮะพูดถึงบอกว่าสัปดาห์นี้ถูกไหมฮะค่ะเขาบอกสัปดาห์นี้นี่แหละน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องของการลงโทษทางวินัยออกมาอ่ะเดี๋ยวรอดูละกันนะคะส่วนคดีบิ๊กต่อหลายคนบอกโอ๊ยทำไมเดินช้าทำไมช้ากว่าคดีบิ๊กโจ๊กเดินเร็วก็เขาให้เหตุผลมาแล้วว่าคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีการรวบรวมสำนวนเก็บข้อมูลมาตั้งหลายเดือนแล้ว5-6-7เดือนแล้วคดีบิ๊กต่อเนี่ยเพิ่งยื่นมาแล้วเดี๋ยวเขารอวันที่10เนี่ยแหละทนายตั้มคนที่ยื่นเรื่องเนี่ยแหละในการฟ้องร้องบิ๊กต่อเนี่ยแหละบิ๊กต่อศักดิ์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยแหละจะต้องมาให้ข้อมูลเขาบอกตามมาหลายรอบแล้วยังไม่มาเดี๋ยววันที่10มาจะได้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะเดินหน้าในการสืบสวนสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับบิ๊กต่อด้วยใช่เพราะว่าทนายตั้มบอกว่าต้องเดินสายในการไปนั่นไปนี่ร้องเรียนอะไรต่างๆติดร้องเรียนเยอะติดร้องเรียนเยอะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะคดีบิ๊กสีกาเกก็อาจจะเพลาๆไปสักพักนึงแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะมาอัปเดตกัน